ตอนนี้มาดูให้ความช่วยเหลือที่ซบปรับเนาะได้มาที่วัดหลวงซบปรับหมู่บ้านวังพร้าวก็จะไปดูพื้นที่ที่น้ำท่วมตอนนี้ที่วัดนี้ลดลงละแต่ว่าที่วัดนี่เต็มเลยชุมชนซบปรับเนี่ยอันนี้ซบปรับใต้ไปดูซบปรับใต้จะเดินลุยน้ำไปแต่ว่านี่ต้องกั้นกระสอบทรายตัวนี้เอากระสอบทรายออกแล้วดูดน้ำออกตรงนี้จะเป็นที่ต่ำเนาะน้ำเข้าเยอะเหมือนกันตอนนี้ทางทีมงานท่านนายกก็เอาเรือวันนี้ได้มอบของอาหารเข้าป่าต่างๆให้ท่านนายกเสร็จแล้วโอ้ป่าดินบุ้มบั้มบุ้มบั้มนี่คือความเสียหายแต่ว่านี้น้ำขึ้นประมาณ80เมตร80เซน80เซนน้ำขึ้นสูงประมาณ80เซนอันนี้ชุมชนซบปราบใต้เนาะซบปราบเนี่ยซบปราบใต้เรืออันนี้ก็ไปช่วยน้องหมามาของท่านนายกทีมงานท่านนายกสาธุสาธุโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปดูหน้านี้หน่อยเป็นไรน้ำขึ้นหาก็แต่ว่าโอ้ล่ะแต่ว่าอาจารย์เป็นร้อยคอก็เขาเตียนนาแก้วตะวันตกโอ้ล่ะสาธุเนาะสาธุสาธุอันนี้ทีมของอันท่านนายอำเภอต่อท่านนายอำเภอเนาะนี่นายอำเภอครับโอ้สาธุสาธุเจอทีมระยองยังเจอแล้วครับโอ้เออเออนำมาเนี่ยอาจารย์เอาเรือมาช่วยสองล้ำแต่ว่าบัดนี้เจ้าอาจารย์จะเอาไปช่วยแม่พี่ก่อนนะอ๋อครับครับบัดนี้แม่พี่กินน้ำมันจะเยอะกว่าจ้ะน้ำมันจะลึกกว่าตอนนี้ของเราสภาพคือกับสูน้ำมันเริ่มลดละจากเมื่อสองวันที่แล้ววันนี้ลงเฉพาะวันนี้ลงตลอดทั้งวันเลยครับโอเคลงตลอดทั้งวันก็อยู่ได้เนาะครับข้างบนก็ลงละข้างบนก็ลงเลยถ้าน้ำเหนือไม่เติมไม่หนุนมาเนี่ยก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาพปกติเนาะในวันของวันเนี้ยครับแล้วก็จะอยู่ในหมวดของการเก็บกวาดบ้านนะครับเก็บกวาดบ้านเป็นโคนเป็นอะไรก็ว่ากันไปหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสบปราบก็ลงแล้วเนาะลงพื้นที่แล้วยังครับเนี่ยท่านอยู่จำวัดใกล้ๆนี้วัดบรรจุเจ้าคณะเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อวัดบรรจุเจ้าคณะที่วัดบรรจุก็ลงครับลงที่บรรจุก็โดนที่บ้านแกโดนเหรอแกโดนแต่ไม่หนักเท่ากับของเราเนาะโอเควันนี้เจอท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอลงพื้นที่มาหลายวันแล้วนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วตั้งแต่เฝ้าดูสถานการณ์เนาะก็หนักหนาสาธุสาธุอาจารย์ขอดูตรงนั้นหน่อยได้บอกแล้วว่าถ้าเกิดมีความต้องการเรื่องเรือมันจะมาอีกลูกหนึ่งโทรไปหาอาจารย์ครับอาจารย์จะให้ทีมน้องๆเขามาจากสุพรรณกับอุตรดิตถ์ครับเป็นระยองวันนี้มีทีมงานจากระยองมาด้วย พี่น้องระยองก็มาสาธุ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 ครับสาธุครับพี่น้องระยองชัยนาทระยองฮะชัยนาทเหรอทางนี้ชัยนาทเหรออ๋อนี่มาแจ้งเจ้านี่ระยองนี่ไม่ระยองอ๋อใช่นี่ระยองพี่น้องจากระยองมาตั้งแต่วันอังคารยังไม่ได้กลับบ้านเลยนี่ระยองสาธุสาธุถอยนะครับถอยสาธุมาเลยสาธุสาธุสาธุได้เดี๋ยวดูหน่อยโอ้หมดแรงแล้วกะหมดแรงละหมดแรงละโอ้ดีสาธุสาธุได้เอาทีมจากระยองระยองท่านนายอำเภอมาต้อนรับพี่น้องจากระยองเอาของเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเนาะก็เติมตลอดระยองนี้ไป
จากเชียงรายมาก็แวะมาช่วยที่ลำปางเมื่อวานเขาก็อยู่ที่นาแก้วตะวันตกด้วยกันวันนี้มาช่วยพี่น้องเราที่ชุมชนศพปราบใต้ศพปราบใต้ชุมชนศพปราบใต้จะเอาเรือใหญ่มาช่วยแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เนาะเลยเอากลับก่อนมีเรือใหญ่อยู่ตะวาตรงนี้มันก็มิดหัวพวกกันนี่ป่ะแถวนี้เข้าไปได้เลยกันนี่ครับผมวันนี้นะเออแถวนี้ครับนั่นแค่คอครับไอ้ตัวก็มิดหัวเลยครับมิดหัวเลยเนาะครับกำนี้ไว้ให้อาจารย์ช่องกำลังได้อาจารย์ตัวนั้นบางข้อครับตรงนี้ขอนุญาตครับทีนี้มาตั้งแต่วันอังคารลงจังหวัดเชียงรายแล้วก็มาที่ลำปางของเราเมื่อวานก็อยู่ที่นาแก้วตะวันตกนะทีนี้ท่านอำเภอแล้วก็ทีมงานของท้องที่ท้องถิ่นปกครองแล้วก็ทางเทศบาลก็ลงพื้นที่มาช่วยชาวบ้านนี่เกิดอยู่ข้างในนี้ออกไม่ได้ต้องเอาอาหารไปส่งครับร้านนี้นี่ปลอดภัยครับไม่ปลอดภัยเข้าไปถึงเข้าในเลยครับโอ้ร้านนี้ก็เข้าข้างในนะครับเครื่องแจกของข้างในครับไฟสว่างครับนี่ก็มาจากระยองเลยจากที่ถึงด้วยกันครับญาติโยมวันนี้เรามาถึงพื้นที่ที่ประสบภัยแต่ว่าตอนนี้น้ำลดลงครับลดลงแล้วครับก็คาดหมายว่าอีกสัก2วัน3วันนะ3วันครับ3วันครับ3วันก็น่าจะโอเคใช่มั้ยบอกว่าตอนนี้สบายใจแล้วถ้าฝนไม่เติมมาครับก็บ้านผมนี่พอดีนี่ขึ้นไงบ้านของพ่อเลี้ยงใหญ่ของเราคุณโยมบอกว่าถึงตรงไหนนะถึงชั้นไหนอ๋อถึงข้างบนนี้นะอ๋อแสดงว่าเมื่อวานนี้แค่อกเนาะโอเคโอเคขอให้กลับสู่สภาพปกติไวๆสาธุบุญรักษาเนาะบุญรักษาและทีมงานของปกครองท้องที่ท้องถิ่นรวมพลช่วยเหลือกันตอนนี้ท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอศพปราบเนาะท่านนายอำเภอศพปราบและคณะนะ